สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนที่ได้จากเวล130นะครับคือพอถึงเวล130ใช่ไหมมันก็จะได้ปืนกระบอกนี้มานะครับเป็นปืน HK Sakura นะครับหรือชื่อที่เรียกว่า Burning World Butt Sakura นะครับเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงแต่แค่รู้ว่ามันเปลี่ยนลายใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่คุณสมบัติผมไม่รู้นะครับโอเคแล้วทำไมห้องเป็นอย่างนี้วะผมใส่พาร์ทก่อนกันคนอื่นเข้ามาปะเข้าห้องกันเลยนะครับไปลองดูดีกว่านะครับว่ายิงคนมันจะเป็นยังไงกันนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของปืนนี้นะครับลายซากุระนี่เลยนะครับสังเกตนะครับว่าจะเห็นลายดอกซากุระมันวิ่งตามปืนนะครับเห็นไหมแล้วก็ตรงปลายกระบอกปืนด้วยนะครับสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบยิงหัวนะครับอันนี้เป็นตัวเปล่านะครับเหลือ41จาก100นะครับต่อมาก็ยิงลำตัวนะครับเหลือ65นะครับโอเคต่อมายิงขาหรือเท้านะครับเหลือ72นะครับโอเคต่อมาเราก็จะยิงแบบกดค้างนะครับตรงกำแพงไกลหน่อยประมาณกลางๆแล้วกันก็ยิงเหมือนปืนกล HK ทั่วไปแหละนะครับโอเคคราวนี้อยู่ใกล้ๆนะครับเท่าที่เห็นก็จะตามนี้เลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราวิ่งนะครับวิ่งแล้วยิงผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเอาไปลองในโหมด PVE บ้างดีกว่านะครับว่าประสิทธิภาพดาเมจจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดเฟียร์แล้วนะครับเราจะมาลองปืนกันยิงหัวพวกตัวลุกพวกนี้ดูโอ้168ได้เหรอใช้ได้แรงอยู่ก็แรงอยู่นะครับเอ้ยหอบผมไปไหนวะใช้ได้เลยโหแรงอ่ะก็แรงนะแรงดีจริงๆมาแต่บอสออกมาเดี๋ยวลองยิงดูว่ามันทำดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่ดาเมจของบอสนะครับอยู่ที่42นะครับเกิน40มันก็ถือว่าแรงแล้วนะก็ใช้ได้แต่ว่าบอสแม่งยิงหัวแม่งก็เท่าเดิมอ่ะยิงส่วนไหนของร่างกายมันก็เหมือนเดิมแหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวลุกพวกนั้นไงนะครับก็ดาเมจเท่าที่เห็นเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทดสอบปืน HK Sakura ก็บอกนี้นะครับพอดีผมหาห้องยิงคนไม่ได้เลยนะครับซึ่งห้องยิงคนที่ผมต้องการก็คือเดธแมทนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันไม่มีผมก็ไม่เอามาให้ดูนะครับโอเคงั้นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม